ครับคืออย่างนี้ข้อมูลที่ให้ไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากวารสารที่มีชื่อเสียงค่ะนะครับก็คือวารสารเซลส์นะครับเขาทำการศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งมากของสายพันธุ์ทั่วโลกนะครับเขาก็พบว่าจริงๆแล้วสายพันธุ์ก็อย่างที่เรารู้กันเนี่ยนะครับก็เหมือนอย่างมนุษย์เราเนี่ยนะฝรั่งก็เป็นหน้าตาผมบรอนผมไอ้คอเคเชียนอย่างที่เราเห็น คนแอฟริกาก็เป็นผิวคล้ำเอเชียก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับคนอาจจะผิวเหลืองหรือมีลักษณะความแตกต่างไป แต่ที่พูดถึงสายพันธุ์ทั้งหลายแหล่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรค เราจะบอกว่าฝรั่งกับคนไทยฝรั่งดุกว่าคนไทยไม่ใช่ครับค่ะนะฮะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒนาการของไวรัสกับของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแหละนะครับทีนี้แน่นอนอ่ะไวรัสเนี่ยก็มีการแบ่งตัวก็มีการเปลี่ยนเจเนเรชันของเขาเนี่ยเร็วมากกว่ามนุษย์ค่ะมันก็เลยเห็นความหลากหลายทางพันธุกรรมเกิดขึ้นแต่ความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้เนี่ยนะครับจำเป็นตัวบ่งบอกว่าสายพันธุ์นั้นมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าจุดกำเนิดของไวรัสเนี่ยจากจีนตอนออกจากจีนเนี่ยนะครับก็จะมีสายพันธุ์หลักอยู่สายพันธุ์สองสายพันธุ์ที่เราเรียกว่า S กับ L นะครับ S กับ L เนี่ยมันต่างกันตรงตำแหน่งที่เรียกว่า S เนี่ยนะครับคือมันเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมาเป็นซีลีนคือกรดอะมิโนที่ชื่อซีลีนนะส่วน L เนี่ยก็คือไลซีนต้องเข้าใจก่อนว่า SL ไม่ใช่ไซส์ S หรือ L หรือ M อะไรงั้นไม่ใช่นะครับนะฮะแล้วเมื่อมาระบาดนะครับในประเทศไทยตอนในเวฟแรกเนี่ยนะครับสายพันธุ์ที่ระบาดของประเทศไทยส่วนใหญ่ที่จริงพบได้ทุกสายพันธุ์นะฮะแต่เราพูดถึงเมนหรือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ S ไม่ว่าจะระบาดที่สวนลุมสนามมวยหรือจะระบาดที่ทองหล่อส่วนใหญ่แล้วเป็นสายพันธุ์ Sแต่สายพันธุ์ L ตอนนั้นเนี่ยที่เข้ามาระบาดในประเทศไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับนะฮะแต่นี่สายพันธุ์ L เนี่ยเมื่อออกมาข้างนอกประเทศแล้วเนี่ยมันแพร่ได้ดีกว่ามันก็เลยเพิ่มจำนวนเยอะกว่าสายพันธุ์ S นะฮะเมื่อสายพันธุ์ L เนี่ยไปถึงยุโรปนะครับมันก็แตกลูกหลานออกมาเป็นอีก2สายพันธุ์นะก็คือเป็นลูกของสายพันธุ์ L นั่นแหละฮะก็คือเป็นสายพันธุ์ V กับสายพันธุ์ G ค่ะแต่สายพันธุ์ G เนี่ยเจริญเติบโตหรือแตกลูกหลานได้ดีกว่ามีลูกได้มากกว่าค่ะนะครับก็แตกลูกหลานออกมาเป็น GR กับ GGH นะมันทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็สงสัยว่าสายพันธุ์พวกนี้ทำไมสายพันธุ์นี้นะมันมีลูกหลานมากกว่าหรืออะไรมากกว่านะในวารสารเซลล์เนี่ยนะครับเขาก็ทำการศึกษาแบบลึกซึ้งนะครับว่าสายพันธุ์ G เนี่ยนะครับเขาพบว่าเชื้อในบริเวณลำคอเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์อื่นแล้วเนี่ยจะมีปริมาณเชื้อที่อยู่ในลำคอเนี่ยมากกว่าค่ะและการศึกษาในการทดลองในหลอดทดลองหรือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีรูปร่างทางเคมีก็พบว่ามันจะทำให้มีการ เพิ่มจำนวนลูกหลานเนี่ยได้มากกว่าแต่การเพิ่มจำนวนลูกหลานได้มากกว่านี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่ามันรุนแรงกว่ากันอันที่หนึ่งต้องเข้าใจก่อนแล้วไม่ได้บอกว่าไวรัสนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงว่าดื้อต่อวัคซีนหรือดื้อต่อภูมิต้านทานไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นขณะนี้ทั่วโลกนะครับที่ระบาดกันเกือบทั่วโลกเนี่ยนะครับสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดของการระบาดทั่วโลกขณะนี้เนี่ยเป็นสายพันธุ์ G ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์ G นะสายพันธุ์ S ที่ระบาดในบ้านเราเนี่ยนะครับมันหมดไปตั้งแต่เวฟแรกหมดไปเลยเหรอครับหมอสายพันธุ์ S นี่นะครับเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยเราควบคุมได้ดีมีมาตรการต่างๆเนี่ยควบคุมดีค่ะนะครับไม่ให้สายพันธุ์นี้เนี่ยมันแพร่กระจายแน่นอนสายพันธุ์นี้เนี่ยมันก็ต้องลดจำนวนไปเรื่อยๆนะแล้วตอนนี้เคสของสายพันธุ์ S ในระลอกแรกมาหมดไปค่ะนะเพราะเราไม่มีเคสติดต่อกันมาเกือบ50วันนะเกือบ50วันเลยนะฮะนะทีนี้สายพันธุ์ที่เข้ามาใหม่ในบ้านเรา
ไม่ว่าจะเป็นสเตทควอรันทีนเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสายพันธุ์ที่มาจากไม่มาจากยุโรปก็อเมริกาก็มาจากตะวันออกกลางนะครับซึ่งสายพันธุ์ของประเทศเขาเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์จีค่ะนะครับก็จึงไม่แปลกนะว่าตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์ที่พบในสเตทควอรันทีนนะฮะมันเป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาใหม่มันไม่ใช่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือเอสเนี่ยหมดไปแล้วตอนนี้เหลือจีถูกไหมคะสิ่งที่คนกำลังจะกังวลก็คือจีเนี่ยอาจจะเข้ามาระบาดในประเทศไทยใช่ครับถ้าการระบาดในประเทศไทยครั้งนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเกิดการระบาดใหม่ระบอกไม่ได้หรอกจะเป็นเอสเป็นจีนะครับแต่ถ้าออกมาหลุดออกจากสเตทควอรันทีนหรือหลุดออกมาจากเมืองนอกทางตะวันตกหรือทางตะวันออกกลางมันก็ต้องเป็นสายพันธุ์ของเขาเข้ามาระบาดก็ตรงไปตรงมานะฮะแต่สายพันธุ์ที่ดั้งเดิมที่อยู่ของเราเนี่ยเรากวาดหมดไปเรียบร้อยแล้วตั้งเกือบ50วันมันก็ไม่ควรจะมีสายพันธุ์เดิมของเราอยู่ณขณะนี้เพราะมันนานแล้วนะครับกว่าเดือนแล้วนะที่ไม่มีสายพันธุ์ดั้งเดิมของเราที่เคยระบาดในไม่ว่าสนามมวยหรือทองหล่อเรื่องการระบาดใหม่นะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจว่าแล้วแต่เราจะนำเข้าจากที่ไหนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเข้าจากที่ไหนเท่านั้นเองสายพันธุ์จะเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่ารายแรกที่อยากเข้ามาเนี่ยเอามาจากไหนก็ตรงไปตรงมาครับเพราะฉะนั้นเราไปพยากรณ์ไม่ได้หรอกว่าสายพันธุ์ที่จะระบาดใหม่เนี่ยเป็นใครค่ะนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่พูดแล้วอีกหนึ่งนะฮะก็คือว่ามาจากไหนและมันหลุดระบาดในประเทศไทยค่ะครับทีนี้ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์จีเนี่ยนะคะว่าเรื่องของการออกลูกออกหลานเนี่ยออกได้มากกว่าสายพันธุ์เอสที่คาดว่าอาจจะหมดไปแล้วในประเทศไทยเชื่อว่าคำถามที่คุณผู้ชมกำลังฟังอยู่อยากจะรู้ก็คือวิธีการป้องกันสายพันธุ์นี้ค่ะยังคงเป็นการใส่หน้ากากอนามัยยังคงเป็นการล้างมือยังคงเป็นการรักษาระยะห่างไหมคะที่จะป้องกันได้แทบจะ 100% นะคะคือการป้องกันมันก็เป็นส่วนเรื่องของการป้องกันละนะครับสายพันธุ์พวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของอาจจะถูกไอ้เรื่องการป้องกันเรื่องการป้องกันเนี่ยเราก็ต้องแบบเดิมนะครับเรารู้เลยว่านะครับการป้องกันที่ดีที่สุดขณะนี้เนี่ยนะครับที่ณวันนี้นะครับก็คือการใส่หน้ากากอนามัยการกำหนดระยะห่างอย่างน้อย6ฟุตนะครับหรือ2เมตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลสุขอนามัยการล้างมือการทำความสะอาดสถานที่นะครับถ้าทุกคนช่วยกันนะครับไม่ว่าจะทุกคนล้างมือใส่หน้ากากอนามัยกำหนดระยะห่างเจ้าของสถานที่ต่างๆก็ดูแลทำความสะอาดสถานที่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะตามลูกปิดประตูตามอะไรต่างๆที่จะต้องมีคนมาต้องสัมผัสกันมันก็เป็นวิธีการที่ในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนมาค่ะนะทีเนี้ยค่ะพอเราพูดถึงเรื่องของสายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะสิ่งที่กังวลในตอนนี้ก็คือทั้งที่มีข่าวในกรุงเทพมหานครเองนะคะรวมไปถึงที่ระยองสำหรับทหารอียิปต์ที่เข้ามาแล้วก็ออกไปเรียบร้อยแล้วแต่พบว่ามีการติดเชื้อค่ะคุณหมอมองว่า2เคสเนี้ยค่ะจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะทำให้ในไทยของเรากลับมามีการระบาดอีกครั้งนึงอะค่ะคือสายพันธุ์จีไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะฮะสายพันธุ์จีนี่มันมาตั้งนานแล้วนะครับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่อะค่ะสายพันธุ์ไม่ได้ใหม่เลยนะครับมันจะบอกใหม่ได้ไงโคโรนาไวรัสก็คือโคโรนาไวรัสที่อุบัติขึ้นมาก็เป็นตัวเดียวกันนะครับนะทีนี้มาตรการในการป้องกันมันก็ไม่ได้ต่างกับวิธีที่เราทำอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่ามันมีการหลุดเข้ามาถ้าเรารีบคอนเทนรีบจำกัดติดเลยตีวงเราก็สามารถคอนโทรลได้ผมยกตัวอย่างในปักกิ่งนะครับมันหลุดมาจากไหนเขาไม่รู้จะซ้ำเขารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับตลาดนะที่ปักกิ่งเขาก็รีบเปิดเกมลุกเลยพยายามตีกรอบทั้งหมดขณะนี้ปักกิ่งก็ควบคุมได้แล้วไม่มีเคสใหม่แล้วนะฮะทำนองเดียวกันนะครับเราก็ได้บทเรียนจากสมมติว่าปักกิ่งนะฮะถ้าสมมติเรารู้ก่อนเราก็เปิดเกมรุกก่อนนะครับแทนที่จะตั้งรับเปิดเกมรุกก็คือเราตีกรอบว่าอยู่สมมติว่า
เราคิดว่ากลุ่มของผู้สัมผัสโรคอยู่แถบไหนก็เปิดเกณฑ์รุ่งเข้าไปตรวจไปหาไปค้นถ้าเราเจอเราก็พยายามตีวงกรอบเพื่อที่จะกำจัดให้หมดไปอย่างรวดเร็วค่ะก็คงไม่ต่างกันในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นี่นะครับการทำอย่างไรก็คงไม่แตกต่างกันค่ะคุณหมอกำลังจะมองว่าเหมือนเป็นการแจ้งให้คนได้รู้ว่าสำหรับสายพันธุ์จีที่พบเยอะๆเนี่ยตอนนี้มันติดเชื้อในลำคออาจจะแพร่กระจายได้ง่ายเปรียบเทียบเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่มีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะแต่วิธีการป้องกันก็ยังคงเดิมกับเรื่องของโควิด19คือวิธีการป้องกันและความรุนแรงของโรคไม่ได้แตกต่างกันไปการป้องกันเนี่ยนะครับไม่ได้แตกต่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตามแต่นะครับการป้องกันก็ยังใช้วิธีการเดิมนะฮะวิธีการเดิมที่ทำอยู่มันก็ได้ผลดีอยู่แล้วค่ะเป็นการเน้นย้ำเฉยๆเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่ตระหนกนะคะคุณหมอคะครับค่ะขออนุญาตอีกสักหนึ่งคำถามค่ะเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะเมื่อกี้ที่ฉันพูดว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่แล้วคุณหมอบอกว่าไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ก็เลยอยากจะขอความรู้จากคุณหมอนะคะสายพันธุ์ใหม่ในที่นี้เนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ใหม่จากซาร์หรือเมอร์สหรือว่าไม่ได้ใหม่จากเมื่อช่วงต้นปีค่ะคุณหมอคือสายพันธุ์นี้ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มันมีวิวัฒนาการของมันมันก็ยังเป็นโคโรนาไวรัสอยู่เดิมและสายพันธุ์ก็อยากบอกว่าจริงๆแล้วมันมี SLGV อะไรต่างๆของมันเนี่ยนะครับมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะทำให้เกิดความหลากหลายนะก็เหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยบางคนผมยาวบางคนผมหยิกบางคนผมเหยียดนะครับหรือก็ตรงไปตรงมามันไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับในเมื่อมันมีการไปออกลูกหลานลูกหลานมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ถ้าลูกหลานเปลี่ยนไปบ้างเนี่ยมันไม่ได้ดุร้ายขึ้นนะครับแล้วก็โอเคมันก็คือหลักของชีววิทยาธรรมดาค่ะค่ะก็ถือเป็นการเน้นย้ำกันอีกครั้งให้ประชาชนได้เข้าใจรายละเอียดนะคะที่คุณหมอยงเอามาแจ้งจากวารสารที่มีชื่อเสียงในครั้งนี้ว่าสายพันธุ์จีอาจจะแพร่ระบาดได้เร็วมากขึ้นก็เพราะฉะนั้นอย่ากาดตกอย่างนั้นถูกต้องนะคะใช่ครับค่ะเบื้องต้นขอขอบพระคุณนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ข้อมูลกับเราในเช้านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณหมอคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ